สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Black Clover Mobile นั่นเองก็สำหรับคลิปในนี้เนี่ยจะมาอัปเดตส่วนของกิจกรรมนะครับเข้าใหม่นะครับผมโหเข้ามาหลายกิจกรรมเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีแจกเพชรแจก Black Crystal แจกตั๋วกาชากันลืมเลยนะฮะเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกม Black Clover M นะครับสามารถรับชมคลิปของเกมนี้ผ่าน Playlist Black Clover M ได้ใน Playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะไปดูในส่วนของกิจกรรมกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับตู้กันตู้อัญเชิญก่อนนะครับตู้อัญเชิญนี่ครับนี่นะครับมีตัวละครเข้ามาใหม่ครับนี่เกรเดอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเวตโต้นะเติร์ดอายนะครับผมตัวนี้3ตานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสเต็ปอัพนะครับของตัวเวตโต้ด้วยนะครับในส่วนของอัสตานะครับร่างแบ็คหรือร่างปีศาจเนี่ยก็เหลือประมาณ2วันนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำ5ดาวอย่างผมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ5ดาวไปที่เรียบร้อยเพชรเหลืออีก 20,000 นะไม่รู้ทำอะไรเอาอยู่เก็บไว้ตู้หน้าแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวละครนี้ก็มาสุ่มกันได้อ่ะโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เลยนะครับผมอันนี้นำเสนอหน่อยนึงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับจะมีในส่วนของภารกิจกลีบซากุระตรงนี้นะครับผมก็สำหรับภารกิจนะครับรวบรวมกลีบซากุระเนี่ยนะครับจะมีให้เราทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมก็เป็นการที่เราไปทำภารกิจทำเควสนะครับรวบรวมในส่วนของกลีบซากุระครับเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในส่วนของของรางวัลกันก่อนนี่ครับจะมีศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับเพิ่มเข้ามาในร้านค้ามีอยู่2ร้านด้วยกันก็มาเริ่มกันที่อันแรกก่อนละกันกล่องตัวนี้ครับนะครับจะเป็นกล่องไอเทมนะครับที่เป็นในส่วนของพลังกาย100หน่วยนะครับผมก็ใช้กลีบซากุระแลกได้20นะครับผมก็จำกัดอยู่ที่10ชิ้นนะครับต่อ ID นะครับต่อมาครับก็เป็นชิ้นส่วนจอมเวทระดับ SSR นะครับก็30นะครับผมใช้30แรกแล้วก็มีน้ำยา EXP UR 2ขวดใช้8แล้วก็นี่ครับกล่องเมล็ดพรสวรรค์นะครับผมตรงนี้สามารถเลือกรับได้เลยนะครับว่าจะเอาอันไหนนะครับผมก็อยู่ที่10นะครับ10กลีบซากุระนะฮะแล้วก็พลังกาย50หน่วยครับอยู่ที่5นะแล้วก็นี่ครับจะมีกล่องตรงนี้อีกอันนึงนะครับเป็นกล่องพลังกาย50หน่วยนะครับจะอยู่ที่15นะครับผมก็จำกัดอยู่ที่นะครับ10ครั้งต่อบัญชีนะครับผมต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนของ SR นะครับก็อยู่ที่12นะครับผมแล้วก็น้ำยา SR นะครับ EXP นะครับอยู่ที่5แล้วก็กล่องเมล็ดพรสวรรค์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเมล็ดพรสวรรค์ทั่วไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของตั๋วข้ามนะครับตั๋วข้าม10ใบเลยนะครับซื้อได้5รอบต่อ1รอบบัญชีก็คือต่อ ID ละ1แหละนะครับผมซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งอยู่ที่รอบละ8นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของศูนย์แลกเปลี่ยนกลีบซากุระนะครับร้านที่1เราไปร้านที่2เนี่ยนะครับนี่จะเป็นไอเทมแรร์หน่อยนะฮะนี่เลยนะครับก็จะมีในส่วนของหินอัปเกรดอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับผมก็จำกัดต่อบัญชี30นะก็แลกครั้งละ5นะครับผมนี่แล้วก็ทางขวามือจะเป็นหินอัปเกรดเครื่องประดับนะฮะผมไอผมพูดข้างล่างก่อนเลยแล้วกันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหินอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมจะมีอุปกรณ์ธรรมดากับขั้นสูงนะก็จะใช้น้อยลงมาหน่อย4อันนะต่อมาเป็นหินอัพเกรดเครื่องประดับนะครับจะใช้6นะครับแล้วก็ตัวขั้นต้นจะเป็น5ข้างล่างนะครับผมต่อมานี่เลยครับนี่อันนี้เลยนะครับหินเปลี่ยนค่าสถานะนะครับรองของอุปกรณ์นะครับคือปกติแล้วเนี่ยไอเทมตัวนี้นะครับมันจะได้จากกิจกรรมบิงโกนี่มันจะแจกสำหรับสายฟรีใช่ไหมถ้าเกิดเราทำเควสแล้วก็วิธีหาอย่างอื่นเนี่ยก็คือต้องเติมเงินนะฮะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมตรงนี้ครับสามารถเอากลีบซากุระมาแลกได้นะครับก็สามารถแลกได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับก็ชิ้นหนึ่งเนี่ยจะใช้กลีบซากุระ6กลีบนะครับผมอ่ะแล้วก็ทั้งล่างจะเป็นกล่องอัญเชิญหินปลุกเสกนะครับผมนี่ครับโอ้โหอย่างดีนะครับผมก็6เองนะครับผมแล้วก็ทางขวามือครับจะเป็นในส่วนของทองนะครับผม 10,000 ยูนะครับก็ใช้แค่4กลีบดอกซากุระนะฮะแล้วก็นี่ครับกล่องวัตถุดิบทำอาหารนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ใช้5แล้วก็สุดท้ายครับยูน500ใช้1นะตอนนี้ก็มาทำกิจกรรมกันได้นะครับก็จะอยู่กับเราอีก12วันนะครับผมตรงนี้คราวนี้เนี่ยนะครับวิธีการหาในส่วนของกลีบซากุระเนี่ยหายังไงนะครับผมก็ไม่ยากครับก็เควสเบสิกเลยก็คือการสะสมใช้พลังกายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราทำการใช้พลังกายเนี่ยถึง1,500เนี่ยผมก็จะไปรับได้อีก15
ส่วนอัญเชิญนะครับ10ครั้งอัญเชิญอะไรก็ได้นะครับรวมกันถึง10ครั้งเนี่ยก็จะอีก12แล้วก็ผ่านด่านทั่วไปเนี่ยนะครับ125ครั้งทำยังไงเดี๋ยวไปดูง่ายๆเลยครับวิธีง่ายๆคือใช้วิธีการกวาดล้างเอาก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเอาแบบเบสิกง่ายๆนะครับก็ใช้กวาดล้างเอาเท่าไหร่เมื่อกี้15ป่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกวาดล้างก่อนนะรอบละ10แล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆในการทำเควสนั่นเองนะครับเดี๋ยวโอ้10ดาวทำ S ทำ U ทำ LR ได้นี่หว่าตอนนี้ผมทำ LR ได้เกือบทุกตัวแล้วเนี่ยคือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ่อยนะเกมนี้แต่ว่าก็ถือว่าอัปเกรดในส่วนของพลังกันอยู่พลังตัวนี้ก็ใกล้จะ 200,000 แล้วนะครับสายฟรีนะแล้วค่อยๆเล่นผมไม่ได้รีบนะฮะนี่ครับพอเราทำเควสเสร็จเนี่ยมันก็จะปลดในส่วนของที่เรารับกลีบดอกซากุระได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะไหนก็มารับเลยจบเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็รวบรวมตอนนี้ผมมี126ชิ้นแล้วก็นี่ครับผ่านด่านทั่วไปเนี่ยพอเราผ่าน125เมื่อกี้มันก็จะอัปเกรดขั้นขึ้นมาเป็น150ก็คือทำซ้ำไปเรื่อยๆได้แล้วก็จะมีผ่านด่านถ้าจำกัด1ครั้งนะครับก็ได้15แล้วก็เล่นอารีนา12ครั้งก็ได้อีก15นะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆอัปเกรดอุปกรณ์สำเร็จ8ครั้งนะครับก็ได้15ปลุกเสียอุปกรณ์1ครั้งก็ได้15ถูกไหมครับแล้วก็ทำการอัปเกรดสกิล1ครั้งก็ได้15เนาะแล้วก็ผ่านด่านราชาโฮ่งนะครับที่มันจะมีเด้งขึ้นมาในแมปอะครับ3ครั้งก็ได้15เนาะตกไป5ครั้งได้อีก12เพราะนั้นเนี่ยสะสมรวบรวมกันไปเลยแล้วก็แลกไอเทมตรงนี้ได้ซึ่งนะครับกล่องไอเทมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีแนะนำอยู่ปกติเนี่ยกล่องทางด้านบนนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นส่วนของเมล็ดพรสวรรค์ในบรรดาทั้งหมดนะผมเชียร์เมล็ดพรสวรรค์นะครับผมตรงนี้นะพลังกายก็สำคัญแต่ว่าผมเชียร์มาเล็ดพรสวรรค์นะครับผมส่วนชิ้นส่วน SSR เนี่ยมันใช้ในการทำLR ใช่ไหมตัวละคร LR แต่มันก็น่าจะมีกันเยอะแล้วแหละแต่ละคนเนาะหรือเดี๋ยวก็เป็นพวกไอเทมทั่วไปพวกพลังกายซะส่วนใหญ่แต่ว่าร้านค้าที่1เนี่ยผมแนะนำให้เป็นมาเล็ดพรสวรรค์ละกันส่วนร้านค้าที่2เนี่ยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมจะเอาอะไรก็คือผมจะเอาตัวรีออฟแน่นอนครับเรียรีออฟสถานะนะครับก็คือออฟลองนั่นแหละนะครับผมตรงนี้แล้วก็ถามว่าพวกหินปุกเสกนะครับก็ดีนะครับหินปุกเสกอันดับ2ส่วนอันดับ3เนี่ยก็เป็นพวกหินอัปเกรดทั่วไปแหละนะครับก็หลักๆก็จะเป็นหินรีออฟนะครับสถานะรองแล้วกันกับหินปุกเสกเนาะก็ลองมาดูกันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ